ในพอดแคสต์เอพิโซดนี้ครับถือว่าเป็น EP ที่พิเศษมากเพราะว่าในวันนี้ครับเรามีพอดแคสเตอร์หน้าใหม่ที่จะเข้ามาในช่อง The Secrets Diary และเช่นเคยครับผมเชื่อว่าผู้ฟังหลายๆท่านที่กำลังฟังผมอยู่ก็ติดตามผมมาจากช่องของ The Library ใช่ไหมครับแล้วในคลิปแรกที่ผมได้มีโอกาสได้เปิดตัวเนี่ยพี่ลอนเขาก็ได้พูดถึงเรื่องของการขอคอมเมนต์จากผู้ฟังทุกท่านว่าเนี่ยตัวผมเองจะสามารถพัฒนาและปรับปรุงตรงไหนได้บ้าง และในคลิปวิดีโอนี้ครับผมก็อยากขอคอมเมนต์แบบนี้จากผู้ฟังทุกคนเหมือนกันเพื่อที่ว่าพอดแคสเตอร์หน้าใหม่ครับเขาจะได้เติบโตแล้วก็กลายเป็นคนที่สามารถแชร์ความรู้ที่มีประโยชน์ให้กับทุกคนได้ครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมกิจชาติริครับวันนี้ครับผมจะมาพูดคุยในเรื่องของเทคนิคที่จะทําให้เราเนี่ย เปลี่ยนจากมือใหม่กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในใสายงานของเรานั่นเองครับผมเป็นหนึ่งใน First j o b อบเบครับผมรู้สึกว่ากลุ่ม First j o b อบเบหรือว่ากลุ่มคนที่เพิ่งเริ่มทํางานใหม่ๆเนี่ยจะมีปัญหามีข้อกังวลใจกลัวว่าฝีมือของเราจะยังไม่ดีพอต่องานซึ่งผมจะบอกไว้เลยครับว่าไม่ต้องกลัวครับเพราะมันยังไม่ดีพอแน่นอนครับแต่ผมไม่ได้จะมาซ้ําเติมนะครับผมเนี่ยจะมานําเสนอ5แนวคิดที่จะช่วยให้เราเปลี่ยนจากมือใหม่ สู่ผู้เชี่ยวชาญในใสายงานของเราเริ่มต้นที่หัวข้อแรกกันเลยครับหัวข้อแรกของเรานะครับมันคือเรื่องของการเดินทางไกลพันลี้เริ่มต้นด้วยก้าวเล็กๆเพียงก้าวเดียวเท่านั้นคําพูดนี้เป็นสุภาษิตจีนที่มาจากเล่าจื้อครับมันอาจจะฟังดูไม่ได้หวือหวาอะไรมากนะแต่ความหมายของมันลึกซึ้งสุดๆไปเลยครับการเดินทางไกลในที่นี้ผมมองว่ามันเป็นเป้าหมายหรือว่าเป็นจุดป,ประสงค์ของเราครับอย่างเช่นนะครับถ้าคุณมีความฝันว่า อยากเป็นคุณครูที่นักเรียนรักหรืออยากเป็นนักขายที่ขายของเก่งที่สุดในโลกอันนี้มันล้วนเป็นจุดหมายในการเดินทางของเราครับผมเองก็มีเป้าหมายมีความฝันที่อยากออกเดินทางเหมือนกันครับแต่ทุกครั้งที่ผมอยากออกเดินทางเนี่ยผมรู้สึกว่าเป้าหมายของผมมันใหญ่มากๆมันทําให้เวลาที่เราคิดถึงจุดหมายที่เราจะไปเนี่ยอุปสรรคต่างๆระหว่างทางมันเข้ามาในหัวเต็มไปหมดเลยครับเราอาจจะคิดว่า เราอาจจะไม่เก่งพอที่จะไปในที่ที่เราอยากไปหรือเปล่าพอคิดแบบนี้ครับความกังวลใจในหัวมันเข้ามาเต็มไปหมดแต่หลังจากที่ผมได้เห็นคําพูดนี้ของเล่าจือนะครับที่เขาบอกว่าการเดินทางไกลกว่าพันลี้เริ่มต้นด้วยก้าวเล็กๆเพียงก้าวเดียวมันก็ทําให้ผมตาสว่างได้เลยครับผมมัวแต่คิดถึงอนาคตที่มันยังไม่เกิดขึ้นผมมั่วแต่กังวลกับสิ่งที่ยังไม่มีอยู่จริงทางนั้นที่เราควรจะให้ความสําคัญกับปัจจุบันของเรามากที่สุดพอรู้แล้วว่าการเริ่มต้นของการเดินทางมันคือก้าวเล็กๆ ผมก็เลยเข้าใจได้ทันทีเลยครับว่าเราควรเริ่มลงมือทําครับอย่าเอาแต่คิดลงมือทําในสิ่งที่มันเล็กน้อยที่สุดง่ายที่สุดแต่มีความสม่ําเสมอยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังเห็นภาพนะครับถ้าเราอยากจะเขียนนิยายดีๆสักเล่มหนึ่งโอ้โหถ้ามาจินตนาการถึงขั้นตอนหรือว่ากระบวนการทํางานของมันแล้วเนี่ยมันหลากหลายองค์ประกอบมากเลยครับทั้งการคิดคาแรคเตอร์ตัวละคร าการเลือกใช้คำศัพท์ให้เหมาะสมการคิด mood and t o ท ne การวางโครงเรื่องท้อเลยครับพอพูดหัวข้อพวกนี้ออกมาแต่ครับสิ่งที่เล่าจื้เขาสอนไว้ก็คือเริ่มทำเลยครับคุณอาจจะเขียนสิ่งที่คุณนึกออกสักหนึ่งย่อหน้าหรือไม่ก็ลองวางโครงเรื่องคร่าวๆดูครับแค่ลิดออกมาเป็นข้อเล็กๆก็พอครับลองเขียนเนื้อหาสักหนึ่งย่อหน้าและหนึ่งย่อหน้าตรงนั้นเวลาเราสะสมไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นหนึ่งหน้าจากหนึ่งหน้าที่เราสะสมมันจะกลายเป็นหนึ่งบท และจากหนึ่งบทก็จะทำให้นิยายของเราเสร็จสิ้นแบบสมบูรณ์ครับนี่แหละครับคือพลังของการเริ่มต้นด้วยก้าวเล็กๆก,ก,ก,กับการเดินทางไกลกว่าพันลี้หลักการนี้พวกเราสามารถนำไปปรับใช้ได้เช่นกันนะครับไม่ต้องกลัวครับ เพราะว่าอนาคตของเรามันไม่มีอะไรแน่นอนการเดินทางไกลกว่าพันลี้ของเรามันกําลังรอคอยจุดเริ่มต้นอยู่ครับผมไม่สามารถบอกได้แล้วก็ไม่มีอะไรรับประกันด้วยครับว่าการที่คุณออกเดินทางมันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จหรือว่าไปถึงที่หมายได้แต่ผมสามารถรับประกันได้เลยครับว่าถ้าคุณไม่ยอมเริ่มลงมือไม่ยอมเริ่มก้าวแรกคุณไม่มีทางไปถึงอย่างแน่นอนอันนี้ร้อยเปรเ็เลยครับแล้วต่อมาครับแนวคิดที่2ที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจมากๆ นั่นก็คือพลังของการสะสมชั่วโม,มงบินครับถ้าพูดถึงปัญหาหลากัลกๆของกลุ่มเฟิร์สจ็อบเบอร์หรือว่านักศึกษาจบใหม่เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่เราอยากได้มากที่สุดนั่นก็คือประสบการณ์ใช่ไหมครับดังนั้นครับการสะสมชั่วโม,มงบินมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีความสามารถมากขึ้นเปลี่ยนจากมือใหม่ให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ว่าจะสะสมชั่วโม,มงบินยังไงละ่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้บริษัทต่างๆก็ส่วนใหญ่ก็จะมีเงื่อนไขใช่ไหมครับว่าจะทํางานได้ต้องมีประสบการณ์ก่อนทางนั้งที่เราเนี่ย ก็ต้องการประสบการณ์ตรงนั้นนั่นแหละครับจริงๆแล้วการสะสมชั่วโมงบินเนี่ยมันพูดถึงเรื่องเรียบง่ายในชีวิตประจําวันของเราได้เลยครับสิ่งที่เราสนใจอันนี้ก็เป็นการสะสมชั่วโมงบินนะครับสมมติว่าเราอยากเป็นนักร้องเราชอบร้องเพลงเราสามารถฝึกซ้อมฝึกฝนอยู่ในห้องของเราได้อาจจะไม่ได้เป็นพื้นที่ที่มันยิ่งใหญ่อะไรมากแต่นั่นก็นับว่าเป็นการฝึกฝนเป็นการสะสมชั่วโมงบินเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เวลาที่เราเป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์นะครับทักษะต่างๆเราอาจจะยังไม่ได้มากพอ แต่ว่าหลายๆคนเนี่ยจะไปติดกับดักก็คือการเน้นกับเทคนิคอย่างเช่นสมมติคุณเป็นนักร้องคุณก็จะไปดูเทคนิคการร้องเพลงเทพเทของเหล่าคนดังของผู้ที่ประสบความสําเร็จมามากมายแล้วแต่นั่นมันคือกับดักครับผมได้ฟังเรื่องนี้มาจากพี่ไลออนเดอร์ไลเบอรี่ของเราครับเขาบอกว่าการให้ความสําคัญกับพื้นฐานเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยครับซึ่งพื้นฐานของเราตรงนี้ก็คือการเก็บชั่วโมงบินนั่นแหละครับคือการที่เข้าใจว่าเราทํางานนี้ไปทําไม การที่เราไปมุ่งเน้นกับเทคนิคมากเกินไปมันอาจจะทําให้เราสามารถทํางานออกมาได้ไวก็จริงครับแต่เราจะไม่เข้าใจรากฐานของมันและสุดท้ายครับสิ่งที่เราทํามันจะเป็นการทํางานแบบผิวเผินเท่านั้นครับกับการครับถ้าเราเรียนรู้ที่จะฝึกฝนในพื้นฐานมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถนําไปต่อยอดในสิ่งที่มันซับซ้อนมากขึ้นได้นั่นเองครับเป็นธรรมดาครับเวลาที่เราเริ่มต้นทําอะไรครั้งแรก มันจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นมากมายเสมอมันเลยเป็นคำพูดที่ผู้ใหญ่เขาพูดกันติดปากไงครับว่ามันเป็นช่วงเวลาในการลองผิดลองถูกของเรานั่นเองครับลองเปรียบเทียบตัวเองเป็นนักเต้นก็ได้ครับคุณอาจจะต้องเต้นอยู่ท่ามกลางความอดทนและความผาพเพียรครับในช่วงแรกของการเต้นเนี่ยเวลาเราฝึกเต้นใหม่ๆเราจะรู้เลยครับว่าจังหวะการเต้นของเราเนี่ยมันจะดูขาดๆเกินๆเพลงมันอาจจะยากไปบ้างท่าเต้นมันอาจจะยากไปบ้างแต่ถ้าคุณสะสมชั่วโมงบินถ้าคุณฝึกฝน คุณจะเริ่มจับจังหวะของมันได้ดีขึ้นท่าเต้นที่เคยยากมันก็จะง่ายขึ้นสําหรับคุณแน่นอนครับว่ามันไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบคุณอาจจะไม่ได้เต้นออกมาได้เพอร์เฟกในทุกจังหวะทุกท่วงทานองแต่ว่าผมเชื่อว่าการที่เราทุกคนเนี่ยเก็บสะสมชั่วโม,มงบินมันจะทําให้ในที่สุดแล้วเราก็จะกลายเป็นนักเต้นที่เป็นส่วนหนึ่งกับเพลงเพลงนั้นได้ลงตัวครับสําหรับผมแล้วนะครับการเดินทางไปสู่ความเป็นมืออาชีพมันไม่ใช่แค่การวิ่งระยะสั้นเท่านั้นครับ ผมมองมันเป็นการวิ่งมาลาทอนครับผมคิดว่าเราต้องอุทิศทุ่มเทเวลาทุ่มเทจิตใจอาจจะต้องเผชิญกับวันในร้ายบ้างเป็นปกติเราต้องรู้ครับว่านั่นคือปกติของเส้นทางที่เราเลือกที่จะไปผมไม่เชื่อในความสําเร็จชั่วข้ามคืนครับผมไม่เชื่อว่าความสําเร็จมันจะสามารถจุดประกายติดขึ้นมาเองได้คนที่เก่งๆหรือว่าคนที่ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่เขารวนแล้วผ่านการเก็บชั่วโมงบินมาด้วยกันทั้งสิ้นครับซึ่งเราอาจจะไม่เห็นตอนที่เขาพยายาม เราจะมาเห็นเขาอีกทีในวันที่เขาสําเร็จแล้วการสะสมชั่วโมงบินตรงนี้มันจะดูเป็นเรื่องที่มองเห็นได้ไม่ชัดแต่วันหนึ่งเมื่อชั่วโมงบินมันครบแล้วเมื่อมันถึงจังหวะเวลาที่ลงตัวมันจะส่องสว่างออกมาในตัวของคนคนนั้นเองครับและสิ่งสําคัญของการสะสมชั่วโมงบินนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือสภาพจิตใจของเรานั่นเองครับเพราะว่าในเมื่อเรากําลังใหม่กับสายงานงานหนึ่งเราอาจจะต้องเจอปัญหามากมายที่เราไม่เคยพบมาก่อนแต่นั่นแหละครับถ้าเราผ่านตรงนั้นไปได้ ความเป็นมืออาชีพจะเกิดขึ้นกับเราครับต่อมานะครับแนวคิดที่3คือวิธีการสร้างความโชคดีให้ตัวเองครับคุณผู้ฟังเคยเจอบุคคลประเภทที่เขาดูเป็นคนที่โชคดีไหมครับเขาทําอะไรก็ประสบความสําเร็จมีโอกาสดีๆเข้ามามากมายคุณผู้ฟังเคยรู้สึกว่าอยากเป็นคนแบบนี้บ้างหรือเปล่าครับถ้าผมจะบอกกับคุณผู้ฟังว่าความโชคดีมันสามารถสร้างได้ คุณจะเชื่อผมไหมครับผมมีโอกาสได้คุยกับรุ่นพี่ของผมคนนึงครับเขาเป็นคนที่เติบโตแล้วก็เชี่ยวชาญในสายงานของตัวเองมากๆเลยครับรุ่นพี่คนนี้นะครับเขาได้บอกผมว่าเหตุผลที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานของเขาเนี่ยมาจากความโชคดีครับแต่ว่าความโชคดีที่เขาพูดถึงนั้นเป็นความโชคดีที่เขาสร้างขึ้นมาด้วยมือของเขาเองครับ น่าสนใจไหมครับผมฟังแล้วผมรู้สึกขนลุกมากเลยว่าคนเรามันสร้างความโชคดีได้ด้วยเหรอแต่จริงๆแล้วเขาอธิบายให้ผมฟังว่าความหมายของคําว่าโชคดีคือโอกาสที่เข้ามาในวันที่เรามีความพร้อมรออยู่แล้วครับพูดง่ายๆก็คือเราทําตัวเองให้พร้อมเสมอเพื่อรอรับโอกาสและเมื่อโอกาสเข้ามาเราจะคว้ามันติดมือนั่นแหละครับคือความโชคดีอย่างหนึง่งรุ่นพี่คนนี้เขาได้สอนผมว่าทุกครั้งเวลาที่เขาทํางาน เขาจะทําทุกงานของเขาให้ออกมาเต็มที่ที่สุดทําทุกจังหวะทุกนาทีของเขาด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทเพราะเขาบอกผมว่าเขาไม่รู้เลยว่างานของเขาจะมีใครผ่านมาเห็นเมื่อไหร่และคนๆนั้นจะมอบโอกาสที่ยิ่งใหญ่ให้แก่เขาตอนไหนฉะนั้นแล้วเขาจึงทุ่มเทให้กับงานที่เขารักเป็นอย่างยิ่งและสุดท้ายครับความคิดนั้นที่เขาคิดมันก็เป็นจริงครับมีผู้ใหญ่คนหนึ่งครับ ให้โอกาสเขาในการเข้าไปทํางานในบริษัทที่ใหญ่กว่าเดิมตําแหน่งที่สูงกว่าเดิมและเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นที่ผมจะพูดถึงก็คือ Mindset ของเขานั่นเองครับ Mindset ที่เขาใช้มาได้กําหนดโชคชะตาของเขาเอาไว้ตั้งแต่วันที่เขาคิดแล้วครับ การเตรียมความพร้อมอยู่เสมอหมายถึงว่าเรารู้ว่าจุดแข็งจุดอ่อนของเราคืออะไรเราพัฒนาจุดแข็งและจุดอ่อนของเราถ้าเราปรับปรุงมันได้เราก็ควรที่จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นครับและสิ่งสําคัญที่จะทําให้เราสามารถปรับปรุงจุดอ่อนและพัฒนาจุดแข็งได้นั่นก็คือการเรียนรู้ครับคนเราเนี่ยควรจะมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตครับการเรียนรู้ในที่นี้ผมไม่ได้หมายถึงแค่เข้าเรียนในโรงเรียนหรือเรียนตามมหาวิทยาลัยนะครับคุณสามารถอ่านหนังสือก็ได้ฟังพอดแคสต์ก็ได้ รือคุณจะสนทนากับผู้คนที่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆอันนี้ก็เป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งละครับสิ่งนี้นะครับจะทําให้เรามองเห็นตัวเองได้ชัดเจนขึ้นแล้วเราก็จะมีความพร้อมและเมื่อวันหนึ่งครับเมื่อมีโอกาสเข้ามาเราจะสามารถคว้าโอกาสนั้นได้ติดมือและเราจะรู้ครับว่าการสร้างความโชคดีเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงและสุดท้ายครับโอกาสมีไว้สําหรับคนที่มีความพร้อมอยู่เสมอการที่เราแค่ตั้งใจว่าเราจะทําอะไรให้สําเร็จ มันไม่สามารถสําเร็จได้ครับถ้าเราไม่ลงมือทําและเรื่องหนึ่งที่ผมอยากให้ระวังนะครับก็คือต่อให้เราพร้อมแล้วแล้วมีโอกาสมาถึงก็ไม่ได้มีอะไรการันตีว่าเราจะทําโอกาสนั้นออกมาได้สมบูรณ์แบบ100%เซดังนั้นฝึกฝนและฝึกฝนต่อไปนี่คือหัวใจสําคัญของความโชคดีครับต่อมานะครับหัวข้อที่4แนวคิดที่ผมจะพูดถึงนะครับเป็นแนวคิดในเรื่องของการหาความสุขในการทําอะไรซ้ําๆให้เจอครับ ผมหยิบเรื่องนี้มาจากคำพูดของบูตลีครับเขาเคยพูดไว้ว่าเขาไม่กลัวหรอกคนที่ฝึกฝนเตะ1น0 0งหาแต่เขากลัวคนที่ฝึกฝนเตะ1,000 10, 0ครั้งด้วยท่าท่าเดียวต่างหากคำพูดนี้สะท้อนให้เห็นว่าความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเนี่ยมาจากการฝึกฝนเรื่องเดิมซ้ําๆอย่างลึกซึ้งอย่างเจาะจงครับ บางทีนะครับการที่เราทําอะไรหลายๆ,ๆสิ่งหลายๆ,ๆอย่างมากเกินไปมันอาจจะทําได้เยอะก็จริงนะครับแต่ว่ามันเป็นการทําได้โดยผิวเผินเป็นการทํากว้างๆแต่ว่าเราจะไม่เห็นรายละเอียดสาคัญเล็กๆน้อยๆที่มืออาชีพเขามองเห็นกันครับผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆนะครับคุณผู้ฟังลองนึกภาพถึงโอมากษะเมือละหมื่นกว่านะครับคุณผู้ฟังสงสัยไหมครับว่าเชฟพวกนั้นเขาทํำยังไงให้ไปสู่จุดนั้นได้การที่เขาเปลี่ยนจากเชฟธรรมดารรมดาที่ขายซูชิชิ้นละไม่กี่บาทไปสู่ราคาหลักหมืน่นจริงๆแล้ว เรื่องนี้มันก็เกิดมาจากการทําซ้ํานั่นแหละครับพวกเขาทําเรื่องเดิมซ้ําๆทําสิ่งที่น่าเบื่ออย่างเช่นการเตรียมวัตถุดิบการหาปลาการแร่เนื้อปลาการปั้นข้าวการหุงข้าวเรื่องพวกนี้มันธรรมดามากเลยครับมันซ้ําเดิมมากเลยแต่ว่ามันมีพลังของมันครับพอเชฟมืออาชีพเขาคลุกคีกับสิ่งเดิมๆของเขามันทําให้เขาเห็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับเขาเห็นผิวสัมผัสของปลาแต่ละชนิด แตกต่างกันออกไปเขารู้ว่าในฤดูการนี้ควรใช้ปลาชนิดไหนต้องใช้ปลาจากแหล่งใดเนื้อถึงจะมีรสชาติตามที่เขาต้องการและการที่เขารู้ดีเทลพวกนี้แหะครับทำให้เขาสร้างสารรค์ซูชิแต่ละชิ้นออกมาได้เป็นเมนูที่น่าประทับใจและแปลกใหม่นี่แหละครับเลยทําให้เขาแตกต่างจากเชฟทั่วๆไปนี่แหละครับคือเคล็ดลับที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จในวันนี้ เรื่องนี้ครับเราสามารถนาํามาปรับใช้ในชีวิตของเราได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นถ้าหากว่าคุณเป็นโปรแกรมเมอร์การที่คุณต้องเขียนโค้ดเดิมๆซ้าๆเนี่ยก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายได้แต่ถ้าคุณหาความสุขของมันให้เจอว่าคุณเขียนโค้ดนี้ไปเพื่ออะไรเขียนเพื่อสร้างสารรค์แอปพลิเคชัน ให้คนในสังคมได้ใช้ได้มีแอปพลิเคชันดีๆที่สามารถยกระดับชีวิตของพวกเขาขึ้นได้ทีนี้การทําซ้ําของคุณมันจะไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อต่อไปแล้วครับถ้าคุณหาความหมายของมันเจอคุณจะเข้าใจว่าการที่คุณทําซ้ําแบบนี้มันจะช่วยยกระดับสังคมให้คุณได้พูดง่ายๆก็คือการที่เราเข้าใจความหมายในงานของเราจะทําให้เรามีความสุขกับการฝึกฝนมากขึ้นนั่นเองครับและการที่เราทําอะไรซ้าๆนะครับผมเข้าใจดีเลยครับว่ามันก็ต้องใช้ความอดทนที่สูงมากแต่คุณผู้ฟังลองนึกถึงสิ่งที่เราจะได้นะครับ เช่นคุณจะเป็นคนที่มีสมาธิที่ดีมากขึ้นมีการจดจ่อที่ดีมากขึ้นมีวินัยที่ดีมากขึ้นฉะนั้นแล้วการทำซ้ำพวกนี้ไม่ได้สร้างแค่ความสำเร็จครับแต่ยังสร้างตัวตนของคุณด้วยและนี่ครับคือเคล็ดลับอันทรงพลังที่จะทำให้เราเปลี่ยนจากมือใหม่กลายเป็นมืออาชีพด้วยการทำอะไรซ้ำๆและได้รับความสุขจากมันด้วย แล้วตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแนวคิดข้อสุดท้ายของเราแล้วนะครับแนวคิดข้อนี้คืออย่าเปรียบเทียบชาร์ปเตอร์ที่1ของตัวเองกับชาร์ปเตอร์ที่20ของคนอื่นครับคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยครับว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงหนังหรือซีรีส์อะไรแบบนี้หรือเปล่าใช่ครับถ้าให้อธิบายก็มองประมาณนั้นก็ได้ครับคือชาร์เตอร์แต่ละชาร์เตอร์เนี่ยมันมีเนื้อหาที่แตกต่างกันไปใช่ไหมครับมันมีจุดเริ่มต้น มันมีการเปลี่ยนผ่านมันมีการหักมุมมันมีอะไรหลายๆอย่างมากๆในระหว่างทางชีวิตของคนเราก็เหมือนกันครับบางทีครับการที่เราเป็นมือใหม่หรือว่าเป็น First Job b e เเป็นนักศึกษาจบใหม่เราก็มักจะนําความสามารถของตัวเองไปตัดสินกับคนเก่งคนอื่นๆเอาไปเปรียบเทียบกับไอดอลของเรานั่นแหละครับมันเปรียบเสมือนว่าเรานํา c h a เตอร์แรกของตัวเองไปเปรียบเทียบกับ c h a p t e ตอร์ที่20ของคนอื่นซึ่งถ้าเรามาพิจารณาดูดีๆแล้ว มันไม่เมกเซนเลยใช่ไหมครับที่เราจะเอาจังหวะชีวิตของเราที่เพิ่งเริ่มต้นเพิ่งค้นคว้าเพิ่งค้นหาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยหมดความสุขเปล่าๆครับแล้วผมก็ยอมรับนะครับว่าผมเองก็เป็นหนึ่งในคนที่เคยติดกับดักเหล่านั้นครับผมเคยนําคุณค่าของตัวเองไปยึดโยงกับผู้อื่นด้วยการเปรียบเทียบครับผมเปรียบเทียบงานของผมกับงานของไอดอลหรืองานของคนอื่นที่เก่งกว่าแล้วผมก็มาท้อใจกับตัวเองทีหลังครับว่า คุณภาพของเราเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่เราคิดไปเลยทําไมเราถึงยังไม่สามารถทํามันออกมาได้ดีเราเป็นคนที่ไม่เอาไหนหรือปะแล้วพอผมได้เห็นคําพูดนี้ในสื่อมีเดียมของคุณแมทธิวอยส์ผมก็เลยนึกออกเลยครับว่าเออมันจริงเนอะผมจะเอาชาร์เตอร์แรกของตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับชาร์เตอร์ที่20ของคนอื่นทําไมจริงๆแล้วเรื่องราวในชีวิตของคนเราครับมันมีจังหวะที่แตกต่างกันออกไป การที่คุณไปเปรียบเทียบกับคนที่เก่งกว่ามันก็เหมือนกับการที่คุณไปเปรียบเทียบความร้อนของดวงอาทิตย์ในตอน6กโมงเช้าคุณนําความร้อนของมันไปเปรียบเทียบกับดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันมันสู้กันได้ไหมครับแน่นอนครับมันสู้ไม่ได้นั่นแหละครับเรากําลังทําสิ่งนั้นอยู่ครับแต่ถ้าคุณผู้ฟังคิดดีๆแล้วคุณผู้ฟังจะรู้เลยครับว่าแสงอาทิตย์แต่ละช่วงเวลาเนี่ยมีประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไประดับความร้อนของมันก็ใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันทั้งนั้นอยู่ที่ว่าคุณจะใช้มันทําอะไร แล้วก็ความสวยงามที่เราสัมผัสได้มันก็แตกต่างกันเช่นกันครับพูดง่ายๆก็คือทุกคนนะครับต่างมีจังหวะชีวิตเป็นของตัวเองเราไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบอะไรมากก็ได้ครับถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่คุณทํามันเต็มที่แล้วคุณพยายามพัฒนาปรับปรุงอยู่สม่าเสมอแล้วต่อไปนี้ให้เป็นเรื่องของวันและเวลาครับให้เป็นเรื่องของความพร้อมที่คุณจะเตรียมตัวเพื่อต้อนรับรอโอ,อกาสเข้ามาการที่เรานําตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนเก่งอยากให้มองเป็นให้เขาเป็นแรงบันดาลใจของเราดีกว่าครับ มองเห็นข้อดีของเขามองเห็นสิ่งที่เขาทําและตั้งเป็นเป้าหมายว่าสักวันเราจะเก่งให้ได้แบบเขาโดยที่เราก็จะเดินไปตามจังหวะเท้าของตัวเองอย่าลืมมีความสุขกับการเดินทางของตัวเองนะครับเพราะจริงๆแล้วการเดินทางของเรามันเป็นมากกว่าจุดหมายปลายทางครับผมหวังว่าแนวคิดทั้ง5ข้อนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ